สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอึ้งเผยเรทค่าตัวอแมนดาพุ่งปริศรับทรัพย์รัวๆจ้าอแมนดาชารินออบดำสาวสวยที่ครอบครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2563และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาล2020นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์2016และมิสทัวริซึมเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชั่นแนล2016แถมในตอนนี้ยังขึ้นแทนเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับก่อนหน้านี้อแมนดาได้มีโอกาสไปร่ายรำในงานสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่วมขบวนแห่วายุพักเทวานาคาธิบดีสีบางปะกงในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี2564และยังมีรำพิธีบวงสรวงเทศกาลออกพรรษาบังไฟพญานาคโลกอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายโดยแม่ปุ้ย TVN ได้ออกมาไลฟ์สดหลังจากที่อแมนดาได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ส่งแอนชิลีพร้อมติดงานร่ายรำซึ่งค่าตัวของอแมนดาในตอนนี้อยู่ที่ราวๆ 4-500,000 บาทเรียกได้ว่ารับทรัพย์รัวๆปังสุดๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ